สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Tail Talk Podcast นะครับเราเป็นพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับตอนนี้มาถึงเอพิโซดที่40แล้วนะครับผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับโจจิรพงษ์เหมือนเดิมนะครับครับสวัสดีครับหัวข้อในวันนี้จะเป็นหัวข้อเรียกว่าเป็นซีรีส์ต่อเนื่องนะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการนิดหน่อยนะครับจะเป็นต่อยอดจากตอน VO2 Max แล้วก็ Running Economy นะครับก็คือปัจจัยที่3ที่มีผลต่อเนื่องกันเราก็เลยขอจัดพอดคาสต์ตอนนี้เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหานะครับชื่อตอน Lactate Threshold ครับครับก็จริงๆพอพูดตอนนี้ก็รู้สึกหนักใจเหมือนกันนะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะเนาะอ่านแล้วโอ้โหมันยากอ่ะมันวิชาการมากเลยก็ใครฟังตอนนี้อาจจะหลับได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันจะพยายามจะพูดให้ฟังดูพอเข้าใจนะใช่ใครไม่อยากหลับตอนฟังก็แนะนำว่าฟังตอนวิ่งด้วยนะฟังตอนวิ่งด้วยแต่คิดว่าคงจะพูดได้แค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าเนี่ยไล่อ่านมาวันสองวันนี้พยายามจะยัดใจใส่สมองเพื่อเอามาพูดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคิดว่านอนตื่นขึ้นมาอาจจะลืมหมดละต้องเอาพอดคาสต์ตอนนี้ของตัวเองมานั่งฟังเพื่อทบทวนคือก่อนหน้านี้เราพูดเรื่อง View to Max ใช่ไหมฮะจับได้ไหมฮะก็ที่บอกว่า View to Max คือระบบโลจิสติกเอาอากาศออกซิเจนที่อยู่ในอากาศเนี่ยนะฮะสุดท้ายนำไปส่งที่กล้ามเนื้อเอาไปใช้งานนะนำไปส่งที่กล้ามเนื้อมีกระบวนการอะไรบ้างก็คือตั้งแต่เราหายใจเข้าปอดนะฮะก็ต้องหายใจลึกๆปอดใหญ่ๆใช่ไหมฮะเพื่อให้ได้ออกซิเจนเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีเม็ดเลือดแดงมาจับถ้าใครมีเม็ดเลือดแดงเยอะๆนะฮะก็จะได้เปรียบเช่นคนที่อาศัยอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลใช่ไหมฮะอันนั้นก็ร่างกายก็จะปรับทำให้มีเม็ดเลือดแดงเยอะๆเพราะว่าออกซิเจนมันเบาบางพวกนี้จะมาหายใจบนพื้นราบที่โอ้โหนะไม่ได้แดงบานเลยขนออกซิเจนไปได้เยอะพอขนออกซิเจนไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องใช้หัวใจบีบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหัวใจแข็งแรงบีบทีเดียวปื๊ดส่งไปถึงกล้ามเนื้อเลยเนี่ยก็จะทำให้หัวใจมันก็บีบน้อยลงนะก็เต้นช้านี่คือความฟิตของคนนะครับพอไปส่งปุ๊บก็คราวนี้แลกเปลี่ยนออกซิเจนที่กล้ามเนื้อละคราวนี้ก็นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบของ VO2 Max ก็คือความสามารถในการที่ร่างกายเนี่ยขนออกซิเจนได้สูงสุดในระดับในขณะที่ร่างกายใช้งานสูงสุดนะถ้าเป็นการวิ่งก็คือวิ่งเร็วที่สุดนั่นแหละฮะแล้วเราก็วัดตัวนี้ออกมาตัวเนี้ยก็จะบอกว่าเรามีความสามารถที่จะขนออกซิเจนกี่มิลลิลิตรใช่ไหมฮะต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวต่อนาทีจำได้ไหมฮะแล้วเราเอาตัวนี้แหละที่จะไปเปรียบเทียบว่าใครฟิตกว่าใคร VO2 Max เยอะกว่าใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ้าใครมีประมาณ50ขึ้นไปเนี่ยโอ้โหก็ยอดเยี่ยมสุดยอดโอ้50นี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยถ้าไปดู Garmin นะก็จะบอก excellent อะไรเงี้ย excellent เลยนะครับผมก็อันนี้เป็นเรื่องของ VO2 Max นะฮะแต่จะวิ่งได้ดีเนี่ยมีตัวนี้อย่างเดียวไม่พอนะฮะก็ต้องมี running economy ก็คือตัวแรกเนี่ยจะบ่งบอก VO2 max เนี่ยจะบ่งบอกว่าร่างกายผลิตพลังงานได้มากใช่ไหมฮะตัวที่2ก็บอกว่า running economy ก็คือว่าร่างกายเนี่ยออกถ้าวิ่งเนี่ยก็บอกว่าใช้พลังงานน้อยคือประหยัดพลังงานใครวิ่งเพสนี้แล้วประหยัดพลังงานมากกว่าอีกคนเนี่ยก็จะมีความสามารถในการวิ่งได้เร็วกว่าอีกคนหนึ่งอยู่ได้ทนกว่าวิ่งได้เร็วกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเกิดจาก2ปัจจัยก็เรียกปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกใช่ป่ะฮะปัจจัยภายนอกก็เรื่องของการถ้าวิ่งว่าพลิ้วไหวมีการโยกสายไปมาทำให้เสียพลังงานหรือเปล่าใส่รองเท้าแบบไหนอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยแกว่งแขนยังไงอะไรก็ตามที่ทำให้การเสียพลังงานเนี่ยถ้าเราปรับได้เนี่ยมันก็ทำให้เราประหยัดพลังงานมากขึ้นทุกอย่างมีผลหมดลมต้านอะไรเงี้ยไปเหยียบทรายอะไรเงี้ยนะอันนี้มีผลทำให้ใช้พลังงานที่แตกต่างกันไปนะครับเราก็ต้องแสวงหาวิธีการที่ทำให้ร่างกายใช้พลังงานน้อยที่สุดถ้าเกี่ยวกับในร่างกายก็จะมีหลายอย่างเรื่องของไบโอเมคานิคอลจำได้ไหมฮะจำได้เรื่องของเมตาบอลิกอะไรแล้วก็เรื่องของฟิสิโอโลจิคอลอะไรเงี้ยนะฮะการหายใจเรื่องสมองกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อ fast twitch slow twitch อะไรก็เกี่ยวใช่ไหมฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะตอบสนองกับการเทรนก็คือว่าทำไงให้มันเผาผลาญพลังงานแล้วก็มีประสิทธิภาพใช้พลังงานน้อยซึ่งอันนั้นก็มีการอาจจะระดับหนึ่งก็จะมีเกี่ยวกับการเทรนแต่ว่าเท่าที่อ่านดูจากบทความหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะเน้นปัจจัยภายนอกเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกับอาจจะส่งผลค่อนข้างเยอะเหมือนจำได้ไหมที่เราบอกว่าอะไรนะอะไรฮิปนะไอ้ตรงเอวอะที่มันยกไปยกมาที่ถ้าเราทำให้มันสเตเบิลแล้วมันประหยัดพลังงานได้ถึง 20% เลยใช่ไหมคือทำแบบเนี้ยเรื่องของปัจจัยภายนอกเนี่ยจะได้ประโยชน์ในเรื่องของร
รันนิ่งเขามีค่อนข้างเยอะรวมถึงเรื่องท่าวงท่าวิ่งอะไรด้วยอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ปัจจัยที่2ที่เราพูดไปแล้วนะลองกลับไปฟังได้อยู่ปัจจัยที่ในพอดคาสต์อยู่ตอนในเอพิโซดที่33กับ37นะฮะ YouTube Mac แล้วก็ Running Economy กดลองย้อนฟังตอนหลังดูได้สำหรับเพื่อนที่มาฟังตอนนี้ตอนแรกของพอดคาสต์เราครับผมก็จริงๆตอนแรกเนี่ยในเรื่องของ VO2 Max เนี่ยเราก็พูดเรื่องตัวเนี้ยที่จะพูดวันนี้คือเรื่องของ Lactate Threshold มาระดับหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็อธิบายง่ายๆอ่ะอธิบายง่ายๆว่าลักเตสเทสโซเป็นระดับความที่ร่างกายใช่ไหมออกก็เรียกว่ามันมีเพดานของการเปลี่ยนจากอะไรนะมันจะมีแอโรบิกเทสโซกับแอนแอโรบิกเทสโซแอโรบิกเทสโซคือต่ำกว่านี้ก็ต่ำกว่าแอโรบิกเทสโซคือร่างกายก็ส่วนใหญ่พลังงานจะผลิตจากระบบการใช้ออกซิเจนใช่ไหมครับก็ใช้ไขมันใช้คาร์โบไฮเดรตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่จะไม่มีกรดแลคติกอะไรผลิตขึ้นมามากแต่พอเลยจุดแอโรบิกซิสเต็มมาแล้วแอโรบิกเทสโซมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีการสะสมก็เริ่มมีการผลิตแลคกรดแลคติกขึ้นมาแล้วเริ่มมีการสะสมแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่ร่างกายยังขจัดออกทันได้จะออกทันได้อะไรได้แล้วมันก็ถึงจุดระดับหนึ่งที่เรียกว่า anaerobic anaerobic threshold ก็คือว่าร่างกายมันเริ่มขจัดไม่ทันแล้วถ้าเกินตรงนี้ไปปุ๊บมันก็เริ่มสะสมทำให้เกิดซึ่งมันเพิ่มขึ้นตรงจุดนั้นเพราะว่าความหนักหรือความเร็วด้วยใช่ไหมโจใช่ก็เพราะว่าเร็ววิ่งเร็วเกินไปอะไรเกินไปนะฮะตัวร่างกายมันกำจัดตัวกรดแลคติกไม่ทันแล้วมันก็เลยทำให้สะสมทำให้เกิดความอ่อนล้ากล้ามเนื้อและร่างกายก็จะสั่งให้เราลดความเร็วลงเราก็จะไม่สามารถวิ่งด้วยความเร็วนั้นต่อไปได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็บอกว่า anaerobic threshold ก็คือ lactate threshold แล้วก็พูดอยู่แค่นี้แล้วก็จบแล้วเราก็ให้น้ำหนักไปเรื่องของ VO2 max เพราะว่าเรากำลังพูดเรื่อง VO2 max แต่ตอนนี้พอมาอ้างอ่านเนี่ยแล้วเราก็นึกว่าผมก็นึกว่ามันจะจบกันแค่นี้นะโอ้แต่จริงๆแล้วเนี่ย lactate threshold เนี่ยโอ้มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนไปกว่านั้นเยอะเลยเยอะมากจนกระทั่งยิ่งอ่านแล้วยิ่งงงยิ่งอ่านแล้วก็ยิ่งทำความเข้าใจยิ่งมากยิ่งอ่านมากขึ้นก็ยิ่งทำความเข้าใจยากมากขึ้นแต่สรุปสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเอ้าเดี๋ยวเราลองเล่าประมาณนี้ละกันนะฮะผมคิดว่าน่าจะพอทำให้เกิดความเข้าใจจะได้ทำให้เราพอรู้ว่าไอ้ที่เราซ้อมๆกันเนี่ยเราไปซ้อมไปเพื่ออะไรคือวัตถุประสงค์ที่เราเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น VO2 Max Running Economy แล้ววันนี้ก็จะพูดเรื่อง Lactate Threshold เนี่ยคือจะมาบอกพวกจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่เราซ้อมเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์แบบนี้นะเพื่อ performance ที่ดีกว่านี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้เวลาซ้อมจะมีกำลังใจซ้อมมากขึ้นนะ แต่ไม่ได้ทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะเพราะบางคนไม่รู้วิชาการอะไรเลยใช่ไหมแต่เขาซ้อมตามที่โค้ชแนะนำอะไรเงี้ยเขาก็วิ่งเร็วได้นะฮะบางครั้งที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะฮะส่วนวันนี้เรามีความเพราะว่าเรามารู้อะไรเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราก็ยังไม่เก่งนะเราต้องไปซ้อมนะเพราะยังไงจะวิ่งเร็วก็ต้องไปซ้อมอย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่จะมาเล่าให้ฟังว่า lactate threshold คืออะไรเมื่อกี้เราบอกว่า anaerobic threshold มันก็คือ lactate threshold มันมีเว็บไซต์อันนึงเขาบอกว่ารู้ไหมทำไมเขาเรียกต่างกันแล้วจริงๆแล้วมันต่างกันอย่างไรเราบอกว่ามันเป็นอันเดียวกันแต่ทำไมมันมี2ชื่อเขาก็บอกว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยจุดสำคัญมันคือตัว lactate threshold มากกว่าเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันคือการเข้าไปทำวิจัยทำวิจัยแล้วเขียนเป็นอาร์ติเคิลอะไรพวกนี้ออกมาเนี่ยคือเขาไปวัดเขาเอาเลือดเนี่ยนะฮะมาวัดกรดแลคติกในเลือดเลยแล้วเขาได้ค่าระดับหนึ่งค่าระดับนี้เท่ากับ4 มิลลิโมล์ per ลิตรของเลือดนะจริงๆเนี่ยเอาเลือดมา1ลิตรแล้ววัดกรดแลคติกได้4 มิลลิโมล์แล้วก็บอกว่าถ้าเลือดมีกรดถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยนะเราจะไม่สามารถที่จะออกกำลังกายด้วยเพสวิ่งถ้าเป็นการวิ่งก็จะไม่สามารถที่วิ่งเพสนั้นได้ต่อไปอีกนานคือไม่สามารถที่จะเมนเทนจะได้แล้วจะต้องลดระดับลงร่างกายจะสั่งการให้ลดระดับลงอันเนื่องมาจากความเหนื่อยล้าไอ้ความล้าของกล้ามเนื้อความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อมาบวกความมีบอกแม้กระทั่งเกิดอาการคลื่นไส้ด้วยซ้ำไปก็คือกรดแลคติกที่โจบอกมันสะสมในกล้ามเนื้อสะสมในกระแสเลือดว่าคือเขาวัดจากเลือดจริงๆแล้วเนี่ยกระแสเลือดครับกดแต่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกดแลคติกมันส่งผลกล้ามเนื้อแต่ที่เขาวัดตอนแรกที่เขาวัดเขามาทำเป็น
บทวิจัยที่เขาเผยแพร่เนี่ยเขาวัดในเลือดในเลือดกับในกล้ามเนื้อนี่คนละอย่างกันนะตอนแรกอ่านก็งงแลคติกอินสเตย์อินบลัดแลคติกอินบลัดสตรีมแลคติกอินมัสเซลอะไรเงี้ยนะพออ่านไปตอนแรกเราก็อ่านผ่านๆไปเร็วๆนึกว่าอันเดียวกันเอ้ยจริงๆมันพอดูเฮ้ยมันคนละอันกันแต่บทวิจัยอันแรกเนี่ยเขาวัดมาจากตัวนี้มันเลยมีตอนหลังภายหลังเขาเลยเรียกว่าเป็นแลคเตสthreshold ไงแต่ว่าไอแอนแอโรบิกthreshold เนี่ยเขาวัดจากไอตัวอากาศหายใจก็คือไอเครื่องมือครอบที่ผมเคยไปวัดอะเอาหน้ากากครอบแล้วมีแก๊สแอนาลิซิสแล้วก็วัดระดับที่ผมวิ่งไปเร็วๆแล้วก็วัดอัตราส่วนของออกซิเจนที่หายใจเข้าไปแล้วก็อัตราส่วนของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผมหายใจออกมาโอเคไม่ได้วัดเลือดนะตอนนั้นที่ไม่ได้วัดเลือดไม่ได้วัดเลือดแล้วตัวเนี้ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับอีกตัวนึงเขาเรียกว่าแอนแอโรบิกsystem and aerobic system ซึ่งมันมาคู่กับ aerobic system คือ system ของอะไร system ของการผลิตพลังงาน system ของการผลิตพลังงานก็แสดงว่ามันมีการผลิตพลังงานอยู่2ระบบนะระบบ aerobic กับระบบanaerobic บางคนเนี่ยนะเขาอ่านว่า anaerobic นะให้ความหมายบางทีผมไปจำบางคนเขาอ่าน anaerobic นะผมก็เลยจำแล้วก็ติดปากคำว่า anaerobic นะแต่ว่าบางคนเขาอ่าน anaerobic นะก็คือเป็นคำต่อเนื่องไอ้คำต่อเนื่องไปก็มีแบบ final sound แบบต่อเนื่องไปนะแต่ว่าอ่านเป็นคำเนี่ย anaerobic ก็ aerobic system คือการผลิตพลังงานโดยใช้ออกซิเจน anaerobic system การผลิตพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนแล้วไอ้ anaerobic system ที่มันผลิตพลังงานไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยนะผลพลอยได้ของมันสุดท้ายนะฮะมันจะได้ตัวสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นไพรูเวตเนี่ยนะจำคำนี้นะฮะไพรูเวตเนี่ยมันถ้ามันจะสามารถที่เอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เลยทันทีนะครับผมหรือถ้ามันไม่ได้ถูกใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานมันจะไม่อยู่ตัวเป็นไพรูเวตมันจะแปลงสภาพกลายเป็นแลคติกคือคล้ายๆกับว่ามันมีสถานะไม่คงที่อ่ะมันไม่สเตเบิลอ่ะคืออยู่ไม่ได้มันต้องเป็นอะไรมันต้องพอมันถูกผลิตจากระบบแอนแอโรบิกแล้วเนี่ยนะมาเป็นไพรูเวตเนี่ยถ้ามันไม่ถูกใช้ไปเป็นพลังงานเลยนะก็คือให้เราไปวิ่งได้เนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดแลคติกหรือเขาเรียกว่าเป็นแลคเตสครับเริ่มวิชาการแล้วนะเริ่มวิชาการแล้วเข้าใจว่ามันคือของเสียใช่ไหมที่ร่างกายต้องกำจัดกรดแลคเตสจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นของเสียคือมันเป็นสถานะหนึ่งของคาร์โบไฮเดรตนะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งนะแต่ว่ามันอยู่ในรูปของแลคเตสหรือกรดแลคติกแต่เขาบอกว่าผลที่มันมาควบคู่กับกรดแลคติกเนี่ยมันจะกระบวนการในการผลิตเป็นพอมันเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกเนี่ยมันจะมีการปล่อยไฮโดรเจนไอออนออกมาเออมันคงเป็นพันธะทางเคมีเนี่ยว่าพอไพรูเวตปุ๊บไฮโดรเจนมันหลุดไฮโดรเจนไอออนมันหลุดออกมามันเลยกลายเป็นแลคเตสนะแล้วไอไฮโดรเจนไอออนตัวนี้แหละมันจะทำให้เลือดเนี่ยเป็นกรดก็คือประจุเป็นประจุใช่ไหมไอออนเนี่ยมันจะทำให้เกิดมันทำให้เกิดสภาพเป็นกรดทั้งในกล้ามเนื้อทั้งเลือดอะไรก็ตามมันเป็นประจุพอเกิดสภาพเป็นกรดปุ๊บเนี่ยมันเกิดในกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไปทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยความสามารถในการหดตัวเนี่ยมันพังมันแย่ลงมันก็เลยเป็นที่มาของการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อเพราะว่าไอไฮโดรเจนไอออนอันนี้แหละแต่ไม่รู้ละบางคนก็เรียกรวมไปเลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นไฮโดรเจนไอออนหรือว่าแต่มันพอมีไอกรดแลคติกขึ้นมาปุ๊บพอเขาวัดทีไรเจอกรดแลคติกแล้วคนเกิดความอ่อนล้าฟาดเมื่อยล้าหรือปวดกล้ามเนื้อปุ๊บเนี่ยนะก็โทษให้จะกดแลคติกเลยอ๋อโอเคก็คือที่โจอธิบายว่าขั้นตอนการเกิดกรดแลคติกเนี่ยมันมีที่มาเวลาเราไปฟังว่าเนี่ยเพราะว่ามันออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิกเยอะขจัดไม่ทันก็เกิดกรดแลคติกใช่ไหมแต่กระบวนการที่ระหว่างทางคือที่โจเล่ามามันเกิดอะไรขึ้นใช่คือกำลังจะบอกว่าไอ้กรดแลคติกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากระบบผลิตพลังงานแบบanaerobic system ก็คือผลิตพลังงานโดยไม่ได้ใช้ออกซิเจนแต่ว่าตัวตั้งต้นคืออะไรแบบว่าคุณว่าเราเวลาผลิตเนี่ยมันต้องผลิตจากอะไรใช่ไหมครับก็ผลิตจากไกลโคเจนอ๋อก็คือไกลโคเจนที่สะสมไว้ในตับอะไรใช่ไหมทำไมร่างกายถึงต้องผลิตพลังงานด้วยระบบanaerobic พอมันมีคำถามนี้ปุ๊บนะมันก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าแล้วร่างกายมันผลิตพลังงานได้กี่ระบบใช่ไหมฮะ
แล้วก็กลับไปผมก็นั่งย้อนอ่านไปเพราะนั้นเนี่ยร่างกายพอกลับไปดูปุ๊บร่างกายผลิตพลังงาน2ระบบใช่ไหมอย่างที่เมื่อกี้พูดไงก็คือแอโรบิกซิสเต็มก็คือใช้ออกซิเจนนะแล้วเมื่อกี้ที่อธิบายไปคือแอนแอโรบิกซิสเต็มคือไม่ใช้ออกซิเจนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยระบบการสร้างพลังงานที่สำคัญที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นซอสของพลังงานหลักเลยนะ 70-80-90% เลยนะจริงๆมาจากแอโรบิกซิสเต็มนะไม่ได้มาจากแอนแอโรบิกซิสเต็มซอสของพลังงานที่จะมาทำให้เราวิ่งได้เนี่ยแหละมาจากระบบแอโรบิกซิสเต็มก็คือพลังงานส่วนใหญ่ที่เราจะต้องใช้ตอนวิ่งใช่ครับก็คือใช้ออกซิเจนก็คือทำไมเราต้องหายใจเข้าไปนั่นแหละครับแล้วอะไรเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบของการผลิตพลังงานในระบบแอโรบิกซิสเต็มถ้าพอพูดปุ๊บทุกคนก็จะอ๋อเลยก็ต้องออกซิเจนละสิไอ้นั่นมันเป็นเหมือนเป็นตัวช่วยตัวเร่งพลังงานแต่ว่าวัตถุดิบของมันเนี่ยมีอะไรมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันแล้วก็มีโปรตีนใช่ป่ะเวลาเรากินขนมไปปุ๊บเปิดพิกดูปุ๊บขนมถุงนี้ให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี่ปุ๊บเขาก็ไปดูเลยว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตกี่กรัมมีโปรตีนกี่กรัมมีไขมันกี่กรัมเห็นไหมถ้ามีคาร์โบไฮเดรตกี่กรัมก็คูณ4 1กรัมเท่ากับ4กิโลแคลอรี่ใช่ป่ะถ้ามีโปรตีนกี่กรัมก็คูณ4เพราะว่า1กรัมเท่ากับ4กิโลแคลอรี่ใช่ป่ะแต่ถ้ามีไขมันกี่กรัมปุ๊บคูณ9ใช่ไหมแล้วได้เป็นกิโลแคลอรี่มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละที่เขาเพราะว่าระบบวัตถุดิบของการเผาพลังงานในระบบแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยมันมาจาก3ตัวนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากไขมันส่วนใหญ่พลังงานเนี่ยนะจะมาจากไขมันแล้วร่างกายก็จะเอามาจากตัวนี้ด้วยก็มาใช้เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ใช้คาร์โบไฮเดรตใช้คาร์โบไฮเดรตด้วยแต่สิ่งที่จะไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยก็คือโปรตีนก็คือว่าถ้าร่างกายมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าขาดแคลนอะไรมากนะโปรตีนมันก็ต้องไปทำหน้าที่ของมันก่อนก็คือสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถูกปะถ้าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นก็ไปสร้างร่างกายให้เติบโตไปถ้าร่างกายมีอะไรเสียมีอะไรซ่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาโปรตีนนี้มาใช่ไหมแต่ก็จะเป็นแหล่งพลังงานได้แหล่งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นแหล่งพลังงานหลักแหล่งพลังงานหลักของร่างกายก็คือเอามาจากไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเขาเอากระบวนการพอได้3ตัวนี้รอไอตัววัตถุดิบตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปผสมกับตัวออกซิเจนใช่ป่ะแล้วไอกระบวนการแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยมันไปเกิดที่ไมโทคอนเดรียจำได้ไหมอ๋อเป็นเซลล์เก็บพลังงานเลยใช่ไหมคือในเซลล์ของมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีประมาณถ้าเป็นคนธรรมดานะประมาณ 2% ของเซลล์เนี่ยมันจะเป็นไมโทคอนเดรียมันจะเป็นไมโทคอนเดรียโอ้โหเซลล์100%เนี่ยนะมันมีแค่ 2% เองนะทำหน้าที่ผลิตพลังงานแต่ไอ้ไมโทคอนเดรียมันหน้าตายังไงนี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีบางอาร์ติเคิลมันก็เปรียบเทียบว่าเป็นบอกเป็นเหมือนโรงผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเป็นตัวปั่นไฟอะแต่ว่าอันนี้มันเป็นปั่นไฟระดับเซลล์ใส่อะไรเข้าไปล่ะไม่ได้ใส่แก๊สใส่น้ำมันอะไรเข้าไปนะก็คือใส่แฟตกับใส่คาร์โบไฮเดรตเข้าไปหรือโปรตีนเข้าไปแล้วก็ไปสร้างพลังงานที่ไอไมโทคอนเดรียอันนี้แหละบางอาร์ติเคิลบอกว่าถ้าเป็นเวลเทรนผู้ชายนะเมลเนี่ยนะคือเขาบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยไมโทคอนเดรียเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ประมาณ 2% ในเนื้อที่ของเซลล์ 100% เนี่ยนะแต่ถ้าคนที่เป็นนักกีฬาที่ฝึกฝนมาดีเนี่ยนะมันมีถึง 10% เลยนะแสดงว่าไมโทคอนเดรียมันเพิ่มได้มันเพิ่มได้จากการเทรนว่าฉะนั้นเนี่ยไอการซ้อมของเราส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปเพิ่มไอตัวไอไมโทคอนเดรียให้มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผลิตแล้วก็เก็บมีถังเก็บเยอะกว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวผลิตพลังงานไม่ได้เป็นตัวผลิตไม่ได้พลังงานผลิตมาแล้วต้องใช้ถ้าไม่ใช้มันไม่ผลิตถ้าไม่ใช้เนี่ยมันก็จะสะสม raw material ไงก็คือสะสมอะไรสะสมไขมันใช่ไหมสะสมคาร์โบไฮเดรตสะสมคาร์โบไฮเดรตก็อยู่ในรูปไกลโคเจนสะสมไขมันก็ตามพุงเราใช่ป่ะมันจะไม่ผลิตพลังงานแล้วมาเก็บไว้ไม่ได้มันเหมือนโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าปุ๊บมันต้องไปสายมันต้องไปสายส่งเลยมันต้องเอาไปใช้เลยนี่เขาเรียกว่า just in time ไหมเนี่ยมันผลิตต้องเอาไปใช้เลยใช้น้อยก็ผลิตให้น้อยถ้ามันใช้น้อยมันก็ผลิตน้อยก็ไขมันก็เต็มพุงไงครับใช้มากก็ผลิตมากใช้มากผลิตมากกับที่เราเหนื่อยพอใช้มากแล้วผลิตไม่ทันใช่ไหมและไอ้พลังงานตัวนี้ที่มันผลิตอยู่ในไมโทคอนเดรียเนี่ยมันจะเรียกชื่อว่าเป็น
ATP ผมไม่รู้มันไปวัดยังไงนะแล้วมันย่อจากอะไรก็อย่าไปจำมันเลยนะ เพราะนั้นเนี่ยเขาดูว่าประสิทธิภาพของไอ้โรงไฟฟ้าหรือไอ้ไมโทคอนเดรียในเซลล์เราเนี่ยเขาไปวัดไอ้ตัวปริมาณของ ATP ที่มันผลิตขึ้นมาได้เขาไปวัดในปริมาณของ ATP ที่ผลิตขึ้นมาได้แล้วไอ้แอโรบิกซิสเต็มเนี่ยนะเมื่อกี้บอกว่ามันผลิตจากคาร์โบไฮเดรตกับแฟตไอ้โปรตีนผมไม่พูดถึงนะเพราะว่ามันไม่ใช่เมนซอร์สของวัตถุดิบที่มาผลิตพลังงานนะแล้วไอ้อาร์ติเคิลที่ทั้งหลายแหล่นะมันไม่พูดเรื่องโปรตีนเลยมันคงไม่ให้ความสำคัญอ่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ซอสหลักไงแล้วก็ไม่มีผลกับเพอร์ฟอร์แมนซ์พอไม่มีผลกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่พูดเลยมันไปมีผลกับช่วงที่มันร่างกายเราอดอยากมั้งนั่นแหละซึ่งมันไม่ใช่นักกีฬาไงนักกีฬาไม่อดอยากมันก็เลยมาพูดเรื่องซอสที่เป็นคาร์โบไฮเดรตกับแฟตเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้สองตัวนี้นะพอเข้าไปไมโทคอนเดรียเนี่ยนะมันผลิต ATP ได้จำนวนต่างกันนะในระยะเวลาที่ต่างกันเขาบอกว่าถ้าเอาแฟตใส่เข้าไปในไมโทคอนเดรียเนี่ยนะแล้วมันผลิตเป็นพลังงานนี่นะคือไปวัดต่อเซกันเนี่ยมันจะผลิตได้ประมาณผมจริงมันมีกราฟนะประมาณ5มิลลิโมล ATP เนี่ยไม่รู้ว่าปริมาณ5มิลลิโมลไม่รู้มันเยอะเท่าไหร่นะต่อวินาทีแต่ถ้าใส่คาร์โบไฮเดรตเข้าไปนะใส่คาร์โบไฮเดรตเข้าไปเนี่ยมันผลิตได้ถึง15มั้ง15มิลลิโมลต่อวินาทีมันผลิตเร็วเป็น 3-4 เท่าอ่ะ3เท่ากว่ามันผลิตเร็วเป็น3เท่ากว่าก็แปลว่าการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วกว่าแม้กระทั่งในระบบแอโรบิกซิสเต็มก็เราเลยเข้าใจว่าโอ้เวลาเราออกกำลังกายเนี่ยที่เขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องออกกำลังกายอย่างน้อยเท่าไหร่15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะมันถึงจะเริ่มเผาแฟตเพราะอะไรเพราะพลังงานที่มันเผาตอนแรกเนี่ยมันมาจากคาร์โบไฮเดรตเพราะมันผลิตได้เร็วกว่าได้มากกว่าเขาไปใช้ก่อนมันเพราะร่างกายมันอยากได้พลังงานใช่ไหมพอเราเริ่มวิ่งปุ๊บเนี่ยอ้าวร่างกายอยากได้พลังงานแล้วคือรอแฟตมันไม่ทันไงใช่ป่ะฮะเพราะว่ามันผลิตช้าก็เลยต้องไปดึงเอาคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมาผลิตก่อนเป็นพลังงานก่อนจนกระทั่งมันเลยเท่าไหร่15นาที20นาที30นาทีเนี่ยพลังงานที่ผลิตได้จากแฟตเนี่ยมันถึงเพิ่งมาไงมันถึงเพิ่งมาครับมันถึงเพิ่งมาพอผมอ่านปุ๊บอ๋อโอเคเมื่อก่อนที่เขาแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีเพราะว่ามันจะได้เผาแฟตไปบ้างนะไม่งั้นเนี่ยเผาแต่คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวไปวิ่งออกไปวิ่ง10นาทีแล้วกลับมาก็ไม่ได้เผาไขมันเลยพุงไม่ลดเลยอะไรเงี้ย อันนี้เนี่ยพูดถึง aerobic system aerobic system นะก็คือเผา2ตัวคาร์โบไฮเดรตกับแฟตคาร์โบไฮเดรตกับแฟตเดี๋ยวผมเขาคาร์โบไฮเดรตนี่นะผมยังไม่พูดต่อนะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเพราะว่ามันมีลึกซึ้งกว่านั้นอีกแต่เขาบอกว่ากระโดดมา anaerobic system นะเขาบอกว่า anaerobic system นะมันผลิตพลังงานเหมือนกันเหมือนกับแอโรบิกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ออกซิเจนใช่ไหมวัตถุดิบไม่เหมือนกันวัตถุดิบไม่เหมือนกันจริงเหมือนกันนะมันคือคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันแต่เราเรียกว่ามันเป็นไกลโคเจนใช่ป่ะที่เราบอกว่าต้องไปโหลดตอนอะไรนะเพื่อโหลดไกลโคเจนเข้ากล้ามเนื้ออะไรใช่ป่ะปรากฏว่าไงไหมปรากฏว่าเขาไปวัดความสามารถในการผลิต ATP ไอพลังงานเมื่อกี้จากเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าผลิตในกระบวนการของ anaerobic system นะโอ้เขาบอกว่าถ้าเป็นกระบวนการไกลโคไลซิสก็คือเปลี่ยนไกลโคเจนอะไรเงี้ยนะมาเป็นพลังงานเป็น ATP นะมันสามารถสร้าง ATP ได้35มิลลิโมล per second โอ้ก็คือเยอะกว่าแอโรบิกเยอะมากเยอะกว่าแอโรบิกเยอะแม้กระทั่งแอโรบิกที่ใช้คาร์โบไฮเดรตเมื่อกี้เยอะกว่าเป็นหลายเป็นเท่าตัวใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าจริงๆมันมีระบบอีกระบบหนึ่งนะที่ใช้เขาเรียกว่าเป็นระบบครีเอทีนฟอสเฟตอ่ะมันสามารถผลิตได้ ATP ได้ถึง70มิลลิโมล per second เยอะมากเลยมากขึ้นไปอีกซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าผลิตแล้วเนี่ยใช้ได้ประมาณ10วินาที10ถึง15วินาทีเกลี้ยงเลยอ๋อเหมือนกับเป็นเบิร์สซุ่มสั้นมันเหมือนก็เป็นพลังระเบิดอ่ะประมาณวิ่ง100เมตรแบบว่าวิ่งสุดชีวิตน่ะจะใช้พลังงานจากตัวนี้จากเป็นระบบแอนแอโรบิกที่เรียกว่าเป็นครีเอทีนฟอสเฟตอะไรเขาก็ไม่รู้นะคือลึกๆแล้วเนี่ยผมก็ขี้เกียจตามไปอ่านนะเพราะว่ามันเรากำลังสนใจวิ่งมาราธอนวิ่งระยะไกล10เขาบอกว่า10กิโลเอ้ยจริงๆแล้วตั้งแต่2นาทีขึ้นไปนะมันไม่เกี่ยวกับไอ้ระบบไอ้ครีเอทีนฟอสเฟตละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยไม่ไปอ่านต่อเลยแต่ให้เข้าใจว่า
ทำไมมันถึงมี anaerobic system ขึ้นมาเพราะว่ามันผลิตพลังงานได้เร็วกว่าaerobic system ครับมันผลิตได้เร็วเพราะว่าช่วงนั้นร่างกายต้องการออกกำลังกายหนักขึ้นไปวิ่งเร็วขึ้นไม่รู้ละร่างกายจะอยู่ในสภาพไหนแต่ว่าโจทย์สำคัญคือต้องการพลังงานเดี๋ยวนั้นปริมาณมากๆก็ต้องมาระบบ anaerobic system ซึ่งลักษณะของความต้องการเนี้ยมักจะเกิดตอนที่เรามี intensity หรือความเข้มข้นของการออกกำลังกายสูงใช่ไหมอย่างเช่นวิ่งเร็วขึ้น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 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานจาก aerobic system เนี่ยมันไม่พอละมันต้องมาจาก anaerobic system แล้วใช่ปะนี่คือกลไกเดี๋ยวกลับมาที่ aerobic system ก่อน aerobic นะไม่ใช่ anaerobic เมื่อกี้เนี่ยเราไม่ค่อยสงสัยเรื่อง fat เท่าไหร่ fat เนี่ยก็มันก็ไปของมันเนี่ยนะแล้วก็อัตราการผลิตก็ช้าแต่ข้อดีของมันคืออะไรรู้ป่ะข้อดีของแฟตคือมันมีเต็มตัวไปหมดเลยมันเยอะมากมันเยอะมากเลยเยอะมากเลยก็คือเขาบอกว่าถ้าเราออกกำลังกายในระดับแบบที่ต้องใช้พลังงานในระบบแอโรบิกคือพึ่งซอสเนี้ยเป็นหลักอย่างเดียวได้นะออกได้หลายวันอ่ะไม่หมดคือก็วิ่งได้เป็นพันโลอ่ะวิ่งไม่หมดเพราะมันคือไม่ใช่ไม่หมดคือมันเยอะมากไงมันเยอะมากแต่พลังงานเยอะแต่กล้ามเนื้อมันอาจจะพังไปแล้วไม่เราหมายถึงก็แมทแมติกไงคำนวณแบบแมทไงเราไม่คำนวณเราไม่สนใจสมมติไม่สนใจเรื่องความสามารถของกล้ามเนื้อแล้วหมายถึงว่าถ้าเราคำนวณไอ้ energy ที่เก็บอยู่ในพุงเราในไขมันเนี่ยนะแล้วคอนเวิร์ตมาเป็นพลังงานเนี่ยนะเราสามารถใช้ได้นานเท่าไหร่ใช่ปะหลายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิ่งระยะไกลมันเลยต้องพึ่งระบบเขาเรียกว่าใช้พลังงานจากแฟตถูกป่ะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานโดยใช้คาร์โบไฮเดรตใช่ป่ะการใช้พลังงานจากซอสคาร์โบไฮเดรตเนี่ยในระบบแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยอยู่ๆไม่ใช่มันเอาน้ำตาลเนี่ยกูโคดอะไรมาใช้นะมันต้องเปลี่ยนรูปให้เป็นไพรูเวตไอตัวเมื่อกี้ที่บอกว่ามันอยู่ไม่คงทนอะเนี่ยแหละมันจะต้องใช้ตัวเนี้ยแหละป้อนเข้าไปในระบบแอโรบิกซิสเต็มมันถึงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้แล้วอยู่ๆเนี่ยไพรูเวตเนี่ยมันไม่ได้มาไม่ใช่เรากินไพรูเวตเข้าไปนะไพรูเวตเนี่ยมันต้องสร้างจากกระบวนการแอนแอโรบิกอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าร่างกายจะเผาแบบแอโรบิกโดยใช้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะไม่ได้มันต้องไปพึ่งระบบแอนแอโรบิกเพราะว่าไพรูเวตมันหมดก่อนไพรูเวตมันมาจากกระบวนการไกลโคจอะไรอะไรไลซีดอะไรที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็เลยต้องไปใช้แอนแอโรบิกผลิตไพรูเวตให้มันเลยต้องไปใช้ระบบไอ้ซิสเต็มแอนแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยผลิตไอ้ไพรูเวตออกมาก่อนงงดีไหมแต่ถ้ามันใช้แฟตเนี่ยมันดึงแฟตมาใช้เลยเข้าระบบแอโรบิกไปเลยแต่มันช้าไงมันไม่ทันการมันต้องมาจากคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตนี่จะเกิดขึ้นได้มันอยู่รูปของต้องมาอยู่รูปของไพรูเวตก่อนและไพรูเวตเนี่ยอยู่ๆมันก็เกิดไม่ได้มันต้องเกิดจากกระบวนการไอไกลโคเจนเนลิซิสอะไรเนี่ยหรือว่าแอนแอโรบิกซิสเต็มก่อนครับงงดีไหมแสดงว่าผมเข้าใจถูกไหมถึงแม้ตอนนี้ไม่ได้ออกกำลังกายหนักแต่มันนานแล้วร่างกายยังใช้คาร์โบไฮเดรตอยู่เนี่ยซึ่งมันถึงจุดที่โจบอกว่าถ้าไม่มีไพรูเวตพอมันก็ไม่สามารถใช้คาร์โบไฮเดรตเผาเป็นพลังงานได้ก็เลยจะต้องเปลี่ยนไปใช้แอแนโรบิกเพื่อให้ร่างกายผลิตไพรูเวตมาใช้เพื่อเผาคาร์โบไฮเดรตไม่คืออย่างนี้มันหมายถึงว่าระบบแอนแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยมันเกิดควบคู่ไปพร้อมกับแอโรบิกซิสเต็มเลยครับมันไม่ได้ไม่ได้เกิดก็ว่าต้องใช้แอโรบิกจากไอคาร์โบไฮเดรตหมดก่อนถึงจะแอนแอโรบิกที่ทำงานไม่ใช่สองกระบวนการเนี้ยมันเกิดควบคู่พร้อมกันแม้กระทั่งเรานั่งอยู่เฉยๆอย่างผมอย่างหมูนั่งอยู่เฉยๆตอนนี้นะระบบแอนแอโรบิกก็ทำงานด้วยอ๋อมันจริงๆมันผลิตทั้งสองระบบไปแหละใช่ป่ะจริงว่าใช้ช่วงไหนใช้มากใช้น้อยใช่โอเคร่างกายคนเรามีซับซ้อนนะครับเนี่ยซับซ้อนนะเพราะตอนแรกเลยผมก็เข้าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเหนื่อยๆก่อนมันถึงจะใช้แอนแอโรบิกบอกเฮ้ยไม่ใช่ตอนแรกเขาเข้าใจอย่างนั้นนะว่ามันจะสลับไปสลับมาไม่ใช่แอนแอโรบิกก็เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับแอโรบิกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราถึงต้องกินคาร์โบไฮเดรตเราไม่ต้องโหลดคาร์บนู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมฮะให้ไปเก็บเพราะว่าอะไรเพราะว่า
มันก็ต้องใช้ตลอดเวลาแล้วพอวิ่งไปสักพักหนึ่งมันก็จะหมดใช่ไหมเราถึงต้องเติมมันเข้าไปใช่ไหมเพราะตอนนั้นเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยถ้าไกลโคเจนมันใช้ตอนเหนื่อยๆนู่นนี่นั่นเอ้าอย่างนี้มันก็ไม่ควรจะหมดสิใช่ไหมเพราะว่าเราก็ยังใช้แฟตอะไรเผาป่ะอ๋อไม่ใช่พวกเนี้ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปแล้วร่างกายก็จะใช้ซอสคือใช้วัตถุดิบเนี่ยทั้งแฟตทั้งไพรูเวตหรือคาร์โบไฮเดรตด้วยแต่ว่าคนที่วิ่งได้ทนกว่าได้อึดกว่าเนี่ยเขาดึงซอสจากแฟตเนี่ยมามากกว่ามีประสิทธิภาพมากถ้ามันสั่งได้ก็ดีสิมันมาจากการเทรนไงอ๋อครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะมันก็เกิดจากการเทรนอะไรเทรน LSD ก็คือฝึกให้ร่างกายเนี่ยดึงเอาตัวไขมันเนี่ยมาใช้เดี๋ยวเราจะไปเชื่อมโยงว่าไอ้ที่เราฝึกแต่ละอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไปส่งผลกลไกอะไรยังไงเพราะนั้นเนี่ย aerobic system เนี่ยมันประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันพึ่งทั้งแฟตพึ่งทั้งคาร์โบไฮเดรตแต่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยอยู่ๆมันไม่ได้เอาน้ำตาลมาเผามันเผาไพรูเวตซึ่งไพรูเวตเกิดจากกระบวนการ anaerobic 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 ครับแต่ในบทความที่ผมอ่านเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวก anaerobic systemaerobic system เนี่ยกระบวนการเผาพลังงานโดยใช้ออกซิเจนเนี่ยมันแทบไม่มีข้อเสียเลยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มันปลดปล่อยออกมามี2 อย่างคืออะไรคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์กับความร้อนอ๋อออกมาระบายเป็นเหงื่อออกมาระบายเป็นเหงื่อใช่ออกมาเหมือนดูเหมือนว่ามันแทบจะไม่มีข้อเสียเลยแต่ว่าไอฮีทเนี่ยไอความร้อนเนี่ยนะมันทำให้นะมันมีผลข้างเคียงมันทำให้ระบบแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยมันแย่ลงก็คือว่าถ้าความร้อนมันไม่ได้ถูกระบายออกจากร่างกายเนี่ยประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานในระบบแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยจะแย่ลงพอมันแย่ลงมันก็ต้องไปพึ่งแอนแอโรบิกถูกป่ะพอไปพึ่งแอนแอโรบิกเนี่ยมันมีข้อเสียมากกว่าเดี๋ยวจะไปพูดมันเลยทำให้เวลาเราวิ่งในที่หนาวๆเนี่ยซึ่งอากาศมันระบายความร้อนได้ดีกว่าใช่ไหมระบบแอโรบิกเนี่ยมันเลยไม่แย่ลงไงครับมันเลยดีมันเลยยังคงมีประสิทธิภาพตลอดการวิ่งของเราทำให้เราวิ่งแล้วเราไม่ค่อยรู้สึกเหนื่อยมากหรือรู้สึกล้าอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้แหละมันคือปัจจัยที่ทำใหบอกว่าอากาศร้อนอากาศไม่ร้อนมีผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับวิ่งเพสเท่ากันตอนกลางแดดก็ทำให้เหนื่อยขึ้นเอ็นอาร์สูงขึ้นใช่ไหมทำให้ล้าเร็วขึ้นอ่อนล้าคือทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์แย่ลงอ่ะนี่คือข้อเสียของแอโรบิกแต่ว่าถ้าเราระบายความร้อนได้เร็วใช่ไหมฮะอย่างที่ผมบอกอะโอ้โหที่ผมเจอลมแล้วผมไม่สนใจรันนิ่งอีโคโนมี่เลยมันต้านก็ต้านไปอ่ะ เราระบายความร้อนได้เร็วเนี่ยเรารู้สึกเราวิ่งได้ดีกว่าเร็วขึ้นไอ้แม่เราเมนเทนเพสอะไรได้ดีกว่าถ้าอากาศมันร้อนใช่ไหมครับเราเริ่มเข้าใจกลไกของร่างกายแล้วโอ้ความร้อนเนี่ยมันไปทำลายไอ้ระบบแอโรบิกของเรานี่เองมันไปยับยั้งของระบบนี้เองก็แอโรบิกซิสเต็มเนี่ยก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราแต่ว่าเราการเทรนแอโรบิกซิสเต็มจริงๆก็คือสำคัญที่สุดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานหลักเลยของการวิ่งระยะไกลใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการไปเทรนเราทำให้ระบบการเผาผลาญพลังงานดีเช่นไปเพิ่มไมโทคอนเดรียไปเพิ่ม VO2 max ไปอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แอโรบิกซิสเต็มเนี่ยมันดีขึ้นใช่ไหมครับอ่ะโอเคเลยก็จริงๆมันก็มีลึกอะไรไปกว่านี้นะแต่ผมก็รู้สึกว่าคือผมก็ขี้เกียจอ่านนะแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะวิชาการมากเกินไปแต่ว่าหัวใจหลักๆเนี่ยจะประมาณเรามาดูระบบ anaerobic system เมื่อกี้นี้บอกว่า anaerobic system เนี่ยนะมันมีความสามารถในการผลิตพลังงานหรือก็เรียกว่า ATP เนี่ยได้มากกว่าถ้าเทียบเป็นต่อวินาทีเท่ากันใช่ไหมเทียบกับเมื่อกี้นี้ใช่ไหมไอแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยผลิตพลังงานได้น้อยกว่าอันนี้แหละมันเลยเป็นที่มาว่าเราต้องการระบบนี้เนี่ยเมื่อความเข้มข้นของการออกกำลังกายเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเราวิ่งเนี่ยเราจะวิ่งมันเร็วขึ้นเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องการพลังงานจากซอสนี้เริ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยanaerobic system เนี่ยมันเป็นระบบสำหรับ
คนที่มีแพชชั่นคนที่ต้องการเอาชนะคนที่ต้องการสถิติใหม่ๆต้องการความเร็วใช่ไหมเพราะว่าพอคุณต้องการพวกนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันก็ต้องพลังต้องการพลังงานที่มากขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบฟุ้งฟิ้งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนี่ยนะเราไม่ต้องการพลังงานอะไรมากกว่านั้นเนี่ยเราก็พึ่งพาไอแอนแอโรบิกน้อยลงใช่ไหมแต่เขามีนะไม่ใช่ไม่ใช้เลยอย่างที่โจบอกใช้ผสมมีมีอยู่มีอยู่แต่ว่าไอ้พวกที่มีพาชั่นเยอะๆต้องการสถิติเยอะๆเร่งความเร็วขึ้นไปเร็วๆขึ้นเนี่ยพอมันเร็วขึ้นไปมากๆเนี่ยนะฮะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับตอนต้นที่เราพูดเนี่ยเราพูดถึง aerobic threshold นะอันนี้ลงท้ายด้วย threshold นะไม่ใช่ system นะกับ anaerobic threshold นะเดี๋ยวทวนใหม่ aerobicthreshold เนี่ยคือมันเริ่มมีการใช้ระบบ anaerobic system ในการผลิตพลังงานมากขึ้นมากขึ้นนะแต่มันยังอยู่ในระดับที่ร่างกายเนี่ยยัง comfortable อยู่ยัง maintain pace ยังวิ่งได้อะไรได้ก็คือมันสามารถที่จะกำจัดไอ้กรดแลคติกคือเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเนี่ยได้ทันเวลาครับจนกระทั่งมันถึงจุดนึงเนี่ยซึ่งมันเร็วจุดหมายความว่าเราเร่งความเร็วไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราไม่เร่งความเร็วนะมันก็จะไม่ไปถึงไอ้จุดที่ผมว่าแต่ถ้าเราเร่งความเร็วไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยร่างกายมันก็จะผลิตกรดแลคติกมันมากขึ้นใช่ไหมฮะจนกระทั่งมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยซึ่งมีนายคนหนึ่งชื่อนายแมดเดนเนี่ยที่เขาเขียนวิจัยไว้เนี่ยนะแล้วเขานำเสนอพอเขาไป observe นักกีฬาของเยอรมันตะวันออกตอนนั้นยังเป็นเยอรมันตะวันตกตะวันออกอยู่นะในปี1970กว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะแล้วเขาเสนอว่าถ้าในเลือดมีกรดแลคติกเนี่ยถึง4มิลลิโมล์เปอร์เซ็นต์ว่านะมันจะถึงจุดเปลี่ยนละคือร่างกายเนี่ยจะต้องคือร่างกายจะเริ่มตอบสนองคือมันจะไม่สามารถเริ่มทนได้ละมันต้องปรับให้ร่างกายเนี่ยลดความเร็วลงลดความหนักลงลดความหนักลงครับซึ่งคนนี้แหละทำให้เกิดความชัดเจนว่าเฮ้ยไอจุดเปลี่ยนตัวนี้แหละจะเป็นปัจจัยหนึ่งละที่จะเกี่ยวกับการพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอเรื่องคล้ายๆแบบนี้เนี่ยนะมันเคยมีคนทำวิจัยแต่อยู่ในเยอรมนีตะวันออกตะวันตกก่อนหน้านั้น10กว่าปีแต่พอมาในปีถึง970กว่าเนี่ยไอนายเมเดนอะไรเนี่ยนำเสนอบทวิจัยว่าถ้ามันเกิน4มิลลิโมล์เปอร์เซ็นต์นี้เมื่อไหร่นะเสร็จเลยนักกีฬาจอดแล้วปรากฏยังไงรู้ป่ะภายหลังเนี่ยไอ้หมอเนี่ยหนีมาฝั่งเยอรมีตะวันตกเพื่อทำวิจัยต่อกับไอ้คนที่คิดตอนแรกตอนก็เนี่ยพอดีผมไปอ่านไอ้เว็บนี่แหละเขาก็เลยเล่าประวัติเรื่องของไอ้แลคเตสเทสโฮเนี่ยแหละเขาก็เล่าว่าเฮ้ยที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากไอ้นายคนนี้จริงๆเขาต้องการจะเล่าเพื่ออะไรรู้ป่ะเขาต้องการจะเล่าเพื่อว่าไอ้ threshold 2จุดเนี้ยเนี่ยนะมันมีคนเรียกด้วย technical term เนี่ยแตกต่างกันไปคืออ่านเปเปอร์หนึ่งมันก็เรียกแบบนี้นะอย่างเช่นหมูเคยบอกว่าเฮ้ยไอ้จุดที่เกิน4มิลลิโมล์เปอร์เซ็นต์เนี่ยบางเปเปอร์มันก็เรียกว่า aerobic threshold ใช่ปะใช่บางเปเปอร์ก็เรียก anaerobic threshold บางเปเปอร์ก็เรียกอย่างอื่นเลยเช่น onset of blood lactate accumulation บางเปเปอร์เลือก ventilation threshold อะไรไปคือว่าโหมันเรียกได้หลายแบบมากเลยคือพอใครไปอ่านเปเปอร์หลายๆอันนี่นะงงผมก็งงเฮ้ยอะไรตกลงมันอะไรกันแน่วะไอ้ที่อธิบายเมื่อกี้นี้ไอ้เมื่อกี้ที่มันเปเปอร์เมื่อกี้มันเรียกอีกอย่างนึงไอ้นี่มันเรียกอย่างนึงอ่ะพออ่านทวนไปทวนมาอ๋อมันเรียกคนละแบบนี่เองแล้วพอมาเจออ่านเปเปอร์นี้นะเขาก็อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันต่างคนต่างเรียกอ่ะก็ไปดูบริบทมันละกันว่ามันหมายถึงอะไรแต่ของเราเนี่ยนะวันนี้จะบอกว่า anaerobic คือจุดที่มันเกินไอ้4มิลลิโมล์เปอร์เซ็นต์เนี่ย4มิลลิโมล์เปอร์ลิตรเนี่ยแหละขึ้นไปแล้วร่างกายตอบสนองโดยการที่บอกว่ามันทนไม่ได้แล้วคุณต้องลดเพสลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้แหละจะเป็นตัวลิมิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาให้คุณจะมี VO2 max สูงเท่าไหร่ก็ตามให้คุณมี running economy วิ่งแล้วประหยัดพลังงานเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณมีกรดแลคติกหรือแลคเตสในเลือดเกิน4มิลลิโมล์ต่อลิตรปุ๊บนะคุณจอดมันเหมือนเป็นเพดานหรือเป็นช่องอาการยังไงบ้างโจตัวอย่างก็บอกว่ามันเกิดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อการล้าหรือบางเปเปอร์ก็บอกว่าแม้กระทั่งเกิดความคลื่นไส้เขาใช้คำว่า nauseous อะไรสักอย่างพอเปิดดูปุ๊บก็แปลว่าคลื่นไส้นะซึ่งบางครั้งแต่
ก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะผมก็เคยเกิดอาการคลื่นไส้มันอาจจะเกิดจากอันนี้ไหมที่แบบจะอ้วกไหมเราวิ่งเกินแลคเตสเชโชมละมีกรดแลคติกในเลือดเกิน4มิลลิโมล์แล้วมันกำจัดไม่หมดอ่ะกำจัดไม่ทันอะไรเงี้ยคือร่างกายตอบสนองให้เราลดความเข้มข้นลงมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันกำจัดกรดแลคติกออกไปงั้นอาการคนที่ชนกระแพงกิโลที่35ระยะมาราธอนก็อาการประมาณนี้อันนั้นเดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งอันนั้นเดี๋ยวว่าครับว่าด้วยเรื่องของกรดแลคติกที่อยู่ในเลือดเกินนี้อันนี้ก็คือตัวแลคเตสเชโชยังจำได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าตอนหลังเนี่ยเขามาเรียกแลคเตสเชโชว่าเขาวัดเลือดใช่ไหมแต่แอนแอโรบิกเชโชเนี่ยพอเขาใช้วัดออกซิเจนสิ่งที่ต่างกันแต่มันคือจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นแอนแอโรบิกเชโชกับแลคเตสเชโชคือจุดเดียวกัน okay. แต่วัดคนละอย่างแต่ถ้าบอกว่าคนทั่วไปพูดอะไรก็ได้แต่ก็บอกว่าท่านนักวิชาการพูดเนี่ยเขาจะระบุเลยถ้าเขาวัดจากเลือดเขาเรียกแลคเตสเชโชซึ่งมันมีเครื่องวัดด้วยนะราคา2ประมาณ300เหรียญนะ สนใจซื้อไหมแต่เพราะว่าต้องเจาะเลือดนะคือวิ่งไปแล้วก็ต้องเจาะเลือดคล้ายๆผมดูในรูปนะไอเว็บไซต์นี้นะมันคล้ายๆกับตรวจน้ำตาลในเลือดอะเคยเห็นเครื่องแต่มันน่าจะเจาะจากปริมาณที่นิดเดียวมั้งนิดเดียวคล้ายๆปลายนิ้วอะเหมือนตรวจน้ำตาลเคยตรวจปะที่ซื้อเครื่องเขามีขายอะเครื่องประมาณสัก 2,000 บาทเลยป่ะ 1,000-2,000 น่ะแล้วก็ซื้อมาพร้อมกับไอ้แถบอะที่มันแบบว่าไปเจาะแล้วก็เอาเลือดแตะตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเลือดก็จะปิดไอ้ตรงแถบแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วมันก็จะอ่านว่ามีน้ำตาลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าวัดด้วยเครื่องเนี้ยก็ต้องวิ่งให้จนถึงจุดปริ่มขอบนี้แล้วก็ตรวจเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่จะเทรนแบบโอ้โหแบบแม่นๆนะคือว่าอ้าวเฮ้ยวิ่งเพสนี้ไปปุ๊บวัดเลย เกินหรือเปล่าถ้าไม่เกินปุ๊บวิ่งต่อไปได้เอ้ยถ้าเกินปุ๊บเฮ้ยเพสนี้อยู่ห้ามวิ่งเกินอันนี้ละเพราะว่าเฮ้ยอยู่เกินแล้วถ้าเกินไปถ้าเกินถ้าวิ่งตรงนี้ต่อไปนะอีกไม่เกิน15นาที20นาทีจอดแน่หรือถ้ามันแย่ๆมากๆนะอาจจะจอดภายใน1นาทีด้วยซ้ำไปก็คือต้องวัดตั้งแต่ตอนเหนื่อยเลยแล้วไอ้ที่มันน่าสนใจอย่างนั้นรู้ป่ะคือเขาบอกว่าเขาไปแต่อันนี้เขาทดสอบกับนักว่ายน้ำเขาบอกว่าถ้าให้นักว่ายน้ำคนนี้ว่ายด้วยความเร็ว 1.33 เมตรต่อวินาทีผมก็ไม่รู้ว่าสปีดมันยังไงนะ 1.33 เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะมันจะว่ายได้เร็วเลยครึ่งชั่วโมงก็คือว่ายได้เร็ว 1.33 เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันจะว่ายได้ครึ่งชั่วโมงนึงเลยนะแต่พอมันขึ้นไป 1.34 เมตรต่อวินาทีนะมันว่ายได้ปั๊บเดือดเจ๊งเลยจบเลยแล้วถ้าขึ้นไปถึง 1.36 เมตรต่อวินาทีนะโอ้มันยิ่งต้องหยุดว่ายเร็วกว่า 1.34 เป็นเท่าตัวเลยเร็วกว่าเยอะเลยแสดงว่าค่าเนี่ยเขาเปรียบเทียบเป็นออกมาเป็นความเร็วด้วยคล้ายๆกับว่าจุดมันต่างกันนิดเดียวนะจุด01เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็คือ10เซนต่อวินาทีความเร็วแค่ต่างกัน10เซนต่อวินาทีเนี่ยนะโอ้โหมันส่งผลต่อร่างกายอย่างรุนแรงอ๋อครับก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันสะสมในร่างกายเนี่ยนะมันร่างกายมันตอบสนองอย่างรุนแรงเลยเขาบอกว่าไอ้ 1.33 เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็คืออยู่ในระดับที่ยังไม่เกิน4มิลลิโมล์ต่อลิตรใช่ไหมร่างกายมันก็กำจัดได้เขาเรียกมันเป็น maximal lactate steady state ก็คือว่าอยู่ก็เมนเทนไปไม่เกินนี้นะก็จะว่ายได้นานจนกระทั่งจบเรสอะแข่งขันเท่าไหร่ก็สมมติจบได้ก็จบเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าขึ้นไปนิดหนึ่งเนี่ยนะอาจจะจอดภายในไม่กี่นาทีข้างหน้าเพราะว่ามันไม่สู่ steady state แล้วมันเริ่มมีการ accumulate ไอ้ตัวมันเริ่มมีการสะสมตัวของสมของเสียสะสมแล้วที่กำจัดไม่ทันใช่มันส่งผลเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างผมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าผมไปวิ่ง10โลถ้าผมวิ่งเกินเพสเร็วกว่า4:20เนี่ยนะผมจะรู้สึกว่าโอ้โหผมจะทรมานมากเลยแต่ถ้าผมวิ่งต่ำกว่าหน่อยนึงหรืออะไรก็ตามนะเฮ้ยผมไปได้ไปได้วิ่งช้ากว่านะวิ่งต่ำกว่านี่คือวิ่งช้ากว่า4:20ช้ากว่าอาจจะเป็น4:21, 4:22, 4:25 อะไรเงี้ยนะผมก็ไปได้แล้วความรู้สึกเฟลลิ่งเนี่ยนะต่างกันเยอะเลยต่างแต่ถ้าผมวิ่ง419 418 415เนี่ยนะโอ้โหแบบว่ามันจะทรมานกันสุดๆเนี่ยพอมาอ่านบทความนี้แบบอ๋อมันคือแลคเตสเทสโชแลคเตสเทสโชเองครับก็เลยตอนนั้นเลยเวลาเขียนรีวิวเลสใช่ไหมผมก็บอกว่าความเร็วต้องห้ามความเร็วต้องห้ามผมนะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็เขียนเป็นคำว่าความเร็วต้องห้ามแต่จริงเนี่ยมันคือแลคเตสเทสโชของผมนี่เองก็คือมันเกินsteady state ที่ร่างกายผ
มทนได้รู้แค่นี้เนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้วิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมมันไม่ทำให้ไอ้แลคเตสเทสโฮของเราดีขึ้นอะไรขึ้นนะต้องไปซ้อมใช่ไหมก็ต้องไปซ้อมเนี่ยซ้อมทำซ้อมยังไงซ้อมยังไงซ้อมยังไงให้ยกระดับใช่ไหมยกระดับเทสโฮของยกระดับเช็คโชว์ให้ทนได้นานขึ้นวิ่งเร็วได้นานขึ้นเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะไอ้กฎแลคติกเนี่ยมันเกิดมาจากกระบวนการแอนแอโรบิกซิสเต็มใช่ไหมใช่ป่ะแอนแอโรบิกซิสเต็มก็คือการผลิตพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนก็คือเอาจากผลิตไอ้ ATP เนี่ย ATP มันคือพลังงานเนี่ยแหละนะตัวตั้งต้นหรือวัตถุดิบของมันคืออะไรไกลโคเจนไกลโคเจนก็คือคาร์โบไฮเดรตไกลโคเจนก็คือคาร์โบไฮเดรตมันมีเปเปอร์หนึ่งบอกว่ากระบวนการเปลี่ยนไกลโคเจนมันมี10สเต็ปอย่าไปผมก็อ่านแล้วผมก็โอ้โหวิชาการมากเลยไม่เอาดีกว่าก็ไม่รู้ละก็รวมๆมาแล้วเนี่ยไอ้10สเต็ปเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยไอ้แอนแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยเอาไกลโคเจนมาแล้วได้มาเป็นไพรูเวตตัวเมื่อกี้อ๋อตัวที่เอาไปเผาคาร์โบไฮเดรตในแอโรบิกซิสเต็มใช่กระบวนการแอนแอโรบิกเนี่ยมันสร้างไพรูเวตอย่างเดียวถ้าแอโรบิกซิสเต็มเจอไพรูเวตตัวนี้มันดึงไปใช้มันดึงไปใช่ไหมมันดึงไปแต่ถ้ามันไม่ดึงไปใช้มันก็เก็บมาเป็นในรูปของกรดแลคติกอ๋อครับคือจังสงสัยไหมว่าอย่างที่บอกนะระบบแอนแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยนะไพรูเวตเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้นะเพราะว่าไอ้ซิสเต็มนี้นะมันผลิตพลังงานด้วยนะคือไม่ใช่ว่ามันทำหน้าที่ผลิตไพรูเวตไม่ใช่มันผลิตพลังงานแล้วมันปล่อยไพรูเวตออกมาด้วยแล้วไพรูเวตนี้เนี่ยนะถ้าแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยเจอปุ๊บมันก็หยิบเอาไปเผาต่อให้ได้เป็น ATP ต่อก็คือเหมือนก็เป็นพลังการสร้างพลังงาน2ชั้นน่ะไกลโคเจนสร้าง ATP เขาบอกว่าไกลโคเจน1โมเลกุลสร้าง ATP ได้3ตัวสักอย่างเนี่ยแล้วหลุดไพรูเวตมา1ตัวเนี่ยอาจจะตัวเลขอาจจะถูกผิดประมาณเนี้ยนะก็จะให้เห็นภาพชัดว่าอ้าวไกลโคเจน1โมเลกุลมันเข้ากระบวนการแอนแอโรบิกซิสเต็มมันได้พลังงานมา3ตัวได้ไพรูเวตมา1ตัวแล้วแอโรบิกซิสเต็มมันไปจับไอ้ไพรูเวตไอ้1ตัวเนี่ยไปผลิตเป็น ATP ไม่รู้กี่ตัวผมจำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยได้พลังงาน2ต่อแต่ถ้าแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยมันไปดึงไพรูเวตไม่ทันใช่ไหมไพรูเวตมันไม่ได้อยู่เฉยๆไงมันอยู่เฉยไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเป็นแลคเตสหรือกรดแลคติกถ้าผลิตแล้วไม่ใช้ก็เปลี่ยนเป็นกรดแลคติกเหมือนกันก็เปลี่ยนเป็นกรดแลคติกพอเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกปุ๊บนี่นะมันก็ปล่อยไอ้ไฮโดรเจนไอออนออกมาด้วยมันทำให้เลือดเป็นกรดทำให้กล้ามเนื้อเป็นกรดกล้ามเนื้อมีปัญหาเกิดอาการอ่อนล้าเกิดอาการบาดเกิดอาการเจ็บอาจจะส่งผลให้เกิดคลื่นไส้เวียนหัวเห็นไหมฮะกระบวนการเพราะฉะนั้นการกำจัดกรดแลคติกคืออะไรก็ต้องให้แอโรบิกซิสเต็มเนี่ยมันไปดึงเอาไพรูเวตมาใช้เยอะๆแล้วไอแลคติกเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนกลับไปเป็นไพรูเวตได้ด้วยเพื่อให้แอโรบิกซิสเต็มเนี่ยเอาไปใช้งงไหมผมว่าเขาความเข้าใจอยู่นานแต่ว่าแอนแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยนะมันผลิตแล้วมันจบเลยเพียงแต่ว่าพอมันได้พลังงานมาปุ๊บเนี่ยมันปล่อยไอตัวไพรูเวตออกมาไพรูเวตเนี่ยนะมันก็ส่งต่อให้แอโรบิกถ้ามันใช้ทันไอกระบวนการในการใช้ทันเนี่ยก็คือเข้าสู่กระบวนการแอโรบิกนั่นเองแอโรบิกซิสเต็มครับเข้าสู่กระบวนการแอโรบิกนั่นเองนะก็กลายเป็นพลังงานที่มีประโยชน์แต่ถ้ามันใช้ไม่ทันมันก็เปลี่ยนไปเป็นแลคติกแล้วมันก็ทำให้เราล้าเราเจ็บเราเวียนหัวเราคลื่นไส้อ๋อครับแต่ถ้าคนมีความสามารถในการกำจัดกรดแลคติกกรดแลคติกเนี่ยก็ความสามารถคืออะไรคือแอโรบิกซิสเต็มนี่แหละมันไปดึงออกมามันก็สั่งให้แลคร่างกายก็สั่งให้เปลี่ยนจากแลคติกมาเป็นไพรูเวตแล้วแอโรบิกซิสเต็มก็เอาไพรูเวตไปใช้ปล่อยมาเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเพิ่มแลคเตสเทสโฮเนี่ยก็คือไปเพิ่มประสิทธิภาพของแอโรบิกซิสเต็มที่จะดึงไอตัวไพรูเวตเนี่ยมาส่วนหนึ่งด้วยอ๋อก็คือผลิตไพรูเวตมาเท่าไหร่ก็ต้องควรจะใช้ให้หมดไม่เหลือเป็นของเสียอันนี้คือข้อ1ข้อที่2ให้ไกลโคให้ระบบแอนแอโรบิกเนี่ยมันทำงานน้อยๆมันจะได้
ผลิตไพลูเวตมาน้อยเอามาผลิตมาพอใช้ผลิตไปได้ผลิตมาพอใช้พอผลิตมาพอใช้มันจะได้ไม่เป็นเหลือเป็นกรดแลคติกแล้วก็ไปสร้างความเจ็บปวดให้เราครับเนี่ยแหละคือการเพิ่มไอตัวเขาเรียกว่าแลคเตชเชชโฮแล้วมันมีอีกกระบวนการหนึ่งก็คือว่าส่งผ่านไอกรดแลคติกเนี่ยไปที่เซลล์อื่นๆให้มันช่วยเผาเขาเรียกว่าเป็นแลคเตชชัตเทิลเพื่อผมก็แบบโอ้เฮ้ยอ่านแล้วบอกว่าเฮ้ยอ้าวหมายความว่าไอ้กล้ามเนื้อเนี่ยที่มันผลิตกรดแลคติกขึ้นมาเนี่ยนะตัวมันเองเนี่ยใช้กรดแลคติกเนี้ยไม่ทันมันก็ส่งออกไปในเลือดเลยเราทำให้เราวัดไอ้เลือดได้4มิลลิโมล์เปอร์เซ็นต์ไงให้ไอ้เลือดเนี่ยมันแครี่มันพาไอ้กรดแลคติกเนี้ยไปที่เซลล์อื่นๆแสดงว่ามันมีเซลล์อื่นๆที่เปลี่ยนกรดแลคติกได้ด้วยใช่ไหมผมอันนี้ผมเข้าใจเองนะอย่างเช่นเราวิ่งเยอะขาเนี่ยมันก็คงจะผลิตกรดแลคติกเยอะอะไรเยอะผมไม่รู้นะกล้ามเนื้อส่วนที่ตอนวิ่งที่เราวิ่งใช้เยอะแล้วมันก็คงแบบว่าเฮ้ยมันก็เปลี่ยนพลังงานไม่ทันใช่ไหมมันก็เลยส่งเลือดมาที่ตัวอื่นๆนะอันนี้พอดีบทความมันไม่ได้เขียนนะคือแต่ว่ามันเขียนในประมาณว่าก็คงส่งไปที่กล้ามเนื้ออื่นๆเนี่ยและให้ช่วยใช้อ่ะมันเขาเรียกว่าเป็นแลคเตสเคลียร์แลนส์ก็กระบวนการหลักๆเนี่ยนะก็จะช่วยให้เราขยายตัวแลคเตสเทชโฮลได้อ๋อไม่ครับจริงๆไม่ได้กำจัดหรอกเพียงแต่ว่าเกลี่ยมันออกไปในกล้ามเนื้อส่วนอื่นนอกจากไม่ใช่กล้ามเนื้อส่วนที่วิ่งใช้อย่างเดียวให้มันกระจายออกไปใช่อ๋ออันนี้ตอนที่โยเขามาแชร์ประสบการณ์บางแสนร้อยเขาก็แนะนำนะตอนวิ่งก็เยอะพอจุดพักที่เขาทำคือเขานอนลงแล้วก็ยกขาสูงไม่รู้อาจจะช่วยมั้ยช่วยมั้ย คือแต่ถ้ามันเป็น rest มันเป็นแข่งที่ความเร็วอะมันคงทำไม่ได้อ่ะอ๋อใช่ถ้าเป็นแบบแข่งแบบไม่หยุดเลยเนาะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าอันนั้นมันอาจจะช่วยก็ได้นะอย่างเช่นถ้าเราไปวิ่งพวกอัลตร้าเทรลนะตอนนั้นที่ผมจะอ้วกที่ CP5 ที่ฮ่องกงร้อยถ้าผมทำแบบโยนะผมอาจจะหายเร็วก็ได้นะ เพราะไปนึกว่าเราแบบกินอะไรไม่พอแต่ก็กินตลอดทางก็ยังงงๆอยู่ก็กินมาทุก CP แล้ว CP ฮ่องกงร้อยนี่ชอบมากเลยนะใครไปฮ่องกงร้อยนะของกินเยอะของเนี้ยผมก็ชอบมากเลยยกไปเส้นทางนะมันมีไอ้ถั่วพวกแอลมอนด์พวกเม็ดมะม่วงโอ้โหผมชอบกินมากเลยล้วงมาใส่กระเป๋าเดินไปกินไปแม่มีความสุขจริงๆเลยใครจะไปเทรลนะฮะไปฮ่องกงร้อยเดียวผมว่าเอนจอยกินมากเอานอกเรื่องนะฮะเมื่อกี้ที่ผู้โจพูดถึงคือเรื่องอะไรนะแลคเตสชัตเทิลอ่ะมีชัตเทิลนะชัตเทิลนะซึ่งแสดงว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของร่างกายธรรมชาติใช่ไหมเราไม่ได้สามารถสั่งมันหรือบังคับมันแต่ดูเหมือนว่าเป็นทุกอย่างเนี่ยนะเพราะเออบทความนั้นมันเขาใส่จะขายของมั้งคือเขาก็พูดอ้ำๆอึ้งๆอ่ะคือจะอธิบายว่าต้องทำยังไงนะเขาก็ไม่ค่อยลงรายละเอียดอ่ะเหมือนกับว่าต้องไปซื้อหนังสือเขาต้องไปใช้บริการอะไรเขาต้องไปซื้ออะไรเขานะผมก็เลยเอามาประมาณนี้แหละบอกว่าเนี่ยแหละคือกระบวนการแต่ว่าไอ้สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือไอ้ที่เราบอกว่าก็ไปให้มันผลิตกรดแลคติกน้อยก็คือใช้กระบวนการแอนแอโรบิกน้อยๆก็คือให้มันไปเผาไขมันเยอะๆไงก็คือไปก็คือไปสร้างให้ร่างกายเนี่ยไปดึงเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานหลักเยอะๆซึ่งอันเนี้ยมันสอดคล้องกับการวิ่งช้าๆฝึกวิ่งลองรัน LSD นะฮะก็เวลาครูวิ่งอ่ะที่เขามีศัพท์คำหนึ่งอย่างครูดิ้นหรือใครเนี่ยบอกว่าวิ่งช้าไม่เป็นวิ่งเร็วไม่ได้เนี่ยพอผมอ่านถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยอ๋อนี่คือสิ่งที่สอนให้ร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเผาไขมันให้มันเยอะๆมันจะได้ไปใช้ไอกระบวนการแอนแอโรบิกน้อยลงน้อยๆพอมันใช้น้อยๆมันก็ผลิตไพลูเวตน้อยๆร่างกายก็ดึงเอาไปใช้ได้ทันเวลามันจะได้ไม่เปลี่ยนตัวเองไปเป็นแลคติกพอมันไม่เปลี่ยนไปเองเป็นแลคติกมากเนี่ยร่างกายก็ทนได้ก็ยังวิ่งได้เพื่อเพิ่มเพสไปได้อีกใช่ไหมวิ่งได้เร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะมันเหมือนกับขยายเพดานของแลคเตสขยายเพดานคือขยายเทรชโฮลด์ขึ้นไปก็เลยเข้าใจว่าโปรแกรมการฝึกซ้อมมันต้องมีการวิ่งยาวผสมกันใช่เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโหอยากวิ่งเร็วแล้วก็ซ้อมแต่วิ่งเร็ววิ่งเร็วเนี่ยเพราะว่าสามัญสำนึกบอกว่าถ้าอยากวิ่งเร็วก็ต้องซ้อมวิ่งเร็วสิบอกอ่ะไม่เพราะว่าซ้อมวิ่งเร็วเนี่ยนะมันก็จะไปพัฒนาอีกแบบนึงนะฮะอาจจะทำให้ระบบหายใจดื้อนี่
แต่ว่ามันไม่ได้สอนให้ร่างกายดึงเอาไขมันมาใช้ในสัดส่วนที่มากแล้วพวกนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถถนอมไกลโคเจนไว้ได้นานขึ้นด้วยถูกปะถูกเราก็กินเจลน้อยลงได้ด้วยหรืออะไรด้วยหรือกินเข้าไปมันก็ยังไม่หมดอ่ะมันก็เอาไปตุนไว้ต่ออะไรได้ทำให้เราถึงจุดที่เรียกว่าชนกำแพงเนี่ยช้าหรือไม่ถึงเลยเพราะเรามีของเติมเข้าไปตลอดเวลามันซึ่งมันเป็นทำได้เฉพาะตอนฝึกซ้อมนะตอนวันแข่งขันเนี่ยเราไม่สามารถทำงานได้ใช่ไหมบอกว่าให้กูยูก็วิ่งช้าลงสิมันจะได้ใช้แอนแอโรบิกน้อยลงอ่ะก็วิ่งช้าลงอันนั้นซ้อมไงแต่ว่าแต่ผมไปถึงว่าตอนแข่งเนี่ยตอนแข่งมันไม่สามารถฝึกใช้ไขมันได้ใช่ไหมมันต้องเกิดจากตอนซ้อมใช่เพราะว่าตอนไปแข่งเนี่ยเราก็ต้องใส่ performance เราเต็มที่ไงก็คือว่าเราสามารถที่จะยกระดับ testosterone เพิ่ม VO2 max running คือมีแล้วเนี่ยเราไปใช้มันเต็มที่ทุกตัวในสนามแข่งแล้วการซ้อมเนี่ยพออ่านไปปุ๊บเนี่ยนะเขาก็พยายามบอกว่าไม่ว่าเราจะซ้อมพัฒนาaerobic system หรือซ้อมพัฒนา anaerobic system เนี่ยเขามักจะเขียนกำกับไว้เลยว่าการซ้อมในแต่ละโปรแกรมเนี่ยอาจจะตอบสนองกับแต่ละคนเนี่ยที่แตกต่างกันคือภาพรวมอาจจะพัฒนาเช่น interval พัฒนา VO2 max อะไรเงี้ยซ้อม LSD พัฒนานี่นะเขาพยายามจะบอกว่าการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าถ้าเราวิ่งระดับนี้เข้าไปเนี่ยมันอาจจะตอบสนองคนนี้ได้ดีแต่อีกคนหนึ่งมันอาจจะช้ากว่าบางก็ต้องปรับวิธีการเช่นปรับเพสปรับระยะอะไรเงี้ยนะให้ดูออพติมัมก็คือว่าถ้าคนมีโค้ชเนี่ยเขาก็จะได้พัฒนาตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เร็วขึ้นหมายความว่าเขาจะออกแบบไอ้ตัวโปรแกรมการซ้อมของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เรา response ร่างกายเรา response ออกมามันเลยทำให้เราบอกคนที่มีโค้ชเนี่ยเขาโอ้โหเวลาเขาดีขึ้นผิดหูผิดตาเนี่ยเพราะว่าโค้ชเนี่ยเขาจะดูตัวนี้ให้ด้วยและเขาจะเข้าใจว่ารูปแบบการซ้อมเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยมันเป็นเทมโปเหมือนกันแต่ถ้าเขาออกแบบต่างกันเนี่ยมันก็ส่งผลต่างกันนะมันเป็นอินเทอร์วัลเหมือนกันถ้าเขาออกแบบต่างกันนะมันก็ส่งผลต่างกันเหมือนที่โยเขาพูดว่าตอนที่เขาไปได้โค้ชนิรนามอ่ะเขาบอกว่าเขาวิ่งอินเทอร์วัลเขาวิ่งเทมโปเขาวิ่ง LSD แต่โยไม่ได้พูดรายละเอียดไงเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ให้พูดรายละเอียดแต่เขาบอกว่ามันมีความแตกต่างกันในเชิงรายละเอียดไอ้แตกต่างกันในเชิงรายละเอียดเนี่ยมันเหมือนกับการเทเลเมตหรือคัสตอมไมซ์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ร่างกายโยตอบสนองไง แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สมมติว่าถ้าเราเป็นนักกีฬาสมัครเล่นนักวิ่งสมัครเล่นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการให้มันレスปอนเร็วขนาดนั้นเราก็อาจจะซ้อมเราไปก็ได้แต่ยังไงเนี่ยมันเพอร์ฟอร์แมนซ์คงพัฒนาแหละแต่มันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหทำไมวิ่งมาซ้อมอย่างนี้มาตั้งนานแล้วทำไมเวลามันยังไม่ดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเหมือนคนอื่นเนี่ยก็ให้เข้าใจว่าร่างกายเราอาจจะレスปอนหรือตอบสนองกับโปรแกรมซ้อมเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเขาถ้าเราอาจจะต้องทำ trial and error คือว่าเราต้องเปลี่ยนการซ้อมของเราแล้วก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราเพราะเราอาจจะไม่มีโค้ชดูให้จริงๆแม้กระทั่งเขาบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปในแอโรบิกซิสเต็มนะไอไมโตคอนเดรียอะไรจำได้ไหมโรงไฟฟ้าในเซลล์อ่ะที่เพิ่มโรงไฟฟ้าด้วยฮะจาก 2% ไปเป็น 10% อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาบอกว่าไอไมโตคอนเดรียนี่นะมันอยู่ในกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันเนี่ยนะมันก็เรสปอนส์กับการซ้อมแตกต่างกันด้วยจำได้ไหมที่คราวที่แล้วที่เราพูดถึง fast twitch กับ slow twitch กล้ามเนื้อกระตุกเร็วกับกล้ามเนื้อกระตุกช้าใช่ปะแต่ตอนนั้นเราพูดในบริบทที่ว่าถ้าคนมีกล้ามเนื้อกระตุกช้าเนี่ย running economy จะดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมจริงๆกล้ามเนื้อกระตุกช้าเนี่ยมันเหมาะสมสำหรับคนวิ่งไกลกล้ามเนื้อกระตุกเร็วสำหรับคนวิ่งสั้นแต่วิ่งเร็วอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมีไมโตคอนเดรียเหมือนกันมันมีโรงไฟฟ้าเหมือนกันแต่โรงไฟฟ้าในกล้ามเนื้อช้ากระตุกช้ากระตุกเร็วเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะมันอาจจะตอบสนองกับการซ้อมแตกต่างกันด้วยคือว่าถ้าซ้อมแบบนี้นะโอ้โหไมโตคอนเดรียในกระตุกช้าเพิ่มขึ้นเยอะเลยแต่ปรากฏว่ามันไม่เพิ่มในกระตุกเร็วอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเว้ยหรือว่าถ้าซ้อมแบบนี้ปุ๊บกระตุกเร็วเพิ่มขึ้นแต่กระตุกช้าจะเพิ่มน้อยแต่คล้ายๆกับว่าถ้ากระตุกช้าก็จะレスปอนกับพวกซ้อมแบบไม่เร็วมากแต่ซ้อมไกลๆอะไรเงี้ยกระตุกเร็วก็ซ้อมแบบมีอินเทนส์หน่อยมีความเข้มข้นหน่อยแต่อาจจะไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องปะปนกันไปซ้อมผสมผสานกันไปเพื่อให้มันไปพัฒนาตรงนู้นทีตรงนี้ทีตรงนั้นทีตรงนี้ทีแล้วโดยรวมแล้วมันโอเคกว่าไม่ใช่ว่าบางคนก็วิ่งเหมือนเดิมมาทุกวันเนี่ยนะร่างกายอาจจะพัฒนาตอบสนองกับการวิ่งแบบนี้นะแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแบบซ้อมเนี่ยนะ
ความสามารถในกล้ามเนื้อส่วนอื่นอะไรอื่นมันก็ไม่พัฒนาเราก็ยังวิ่งได้เวลาประมาณเดิมอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ว่าเอ้ยทำไมเราต้องมีโปรแกรมซ้อมที่มันแตกต่างกันแต่อย่างที่บอกนะไอ้เว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวหมูก็ลงในบล็อกก็ได้นะก็คงขายของอ่ะแต่ว่าวิชาการเขาค่อนข้างดีอ่ะคือขายของแบบว่าเขาไม่นำไปสู่ว่าเราจะต้องลงรายละเอียดในการซ้อมอย่างไรอะไรอย่างไรแต่ว่าผมว่ามันก็ดีในระดับที่ว่าทำให้เราเข้าใจเลยว่าโอ้กลไกของร่างกายมันเป็นแบบนี้นี่เองเขาน่าจะขายเครื่องวัดแล็กเทสแล้วก็ใส่โปรแกรมซอฟต์ก็โดยสรุปนะครับแล็กเทสเทชโฮลหรือเรียกชื่อหนึ่งคือแอนแอโรบิกเทชโฮลคือจุดสุดท้ายที่เขาเรียกว่าสมดุลของกรดแลคติกในเลือดเนี่ยเปลี่ยนละคือมันไม่สมดุลละมันจะสะสมเกิน4มิลลิโมล per ลิตรแล้วมันทำให้ร่างกายตอบสนองโดยการทำให้เราวิ่งช้าลงเกิดความเจ็บปวดในกล้ามเนื้อหรือเกิดอาการคลื่นไส้เวียนหัวอะไรก็ตามทำให้เราต้องพักหรือว่าสลอลงเพื่อให้ร่างกายระบายกรดแลคติกมาอยู่ต่ำกว่าจุดนี้แล้วเราถึงไปต่อได้แต่ถ้าเรายังทู่ซีใช้ใจวิ่งอะไรวิ่งปุ๊บเราก็จะน็อกภายในไม่นานหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักกีฬาสมัครเส้นอาจจะต้องไปรู้จักตัวเองนะไปรู้ว่าแลคเทสเทชโฮลเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วไปซ้อมเนี่ยพัฒนาตัวนี้ขึ้นไปวิ่งแข่งอย่าวิ่งเกินนี้ถ้าวิ่งเกินนี้เลสนั้นจบแหละคุณจะไม่สามารถทำเวลาได้เพราะว่าจะคนไม่ไหวมันจะลงท้ายด้วยการเดินหรือว่าอาจจะมีปัญหามากกว่านั้นแต่เพราะนั้นเราก็เข้าใจได้ว่าให้บางเรสเนี่ยโอ้แนวหน้าเนี่ยนะอาจจะน็อกอาจจะ DMF อาจจะอะไรเพราะเขาอาจจะไปเกือบตัวนั้นตัวนั้นเหมือนกับตัวนี่ดับดาวรุ่งเลยนะไอ้ lactate threshold เนี่ยน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นรู้จักตัวนี้เพื่อที่จะซ้อมดันขึ้นไปเพื่อที่จะแข่งแล้วอย่าเกินนี้แล้วคุณจะไปได้ครับนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะมีอะไรเพิ่มเติมป่ะก็มีเพิ่มเติมเหมือนเดิมครับมันมีค่าตัวนี้ที่เราวัดได้ในแอปก็เหมือนเดิมครับรีเฟอร์จากการ์มินค่าการ์มินเนี่ยเขาวัดแลคเทสเทโฮมาให้เลยฮะแต่เขาไม่ได้วัดหน่วยเป็นมิลลิโมเปอร์ลิตรเลยนะเขาวัดออกมาเป็น HR คือเปอร์เซ็นต์ HR ของเราเขาบอกค่า HR แล้วเขาบอกเพสว่าถ้าเกิดคุณวิ่งถึงเพสเนี้ยสมมติเร็วกว่านี้ปุ๊บเลยเร็วกว่านี้เพสนี้ไปเนี้ยก็จะเข้าข่ายคือเกินเทสโฮแล้วซึ่งวิธีวัดเขาบอกว่าวัดได้2แบบนะครับในนาฬิกาเนี้ยก็ต้องใช้ HR นะครับคาดอกก็ได้วัดที่ข้อมือก็ได้จะมีโปรแกรม Lactate Test Hold Test เลยครับครับเข้าเมนู Test เลยฮะเขาจะมีให้เราเทสกดเพื่อสั่งให้ในการ Test ไอ้ตรงนี้ต้องใช้สายคาดอกใช่ไหมเขาที่อ่านดูไม่บังคับนะไม่ต้องเอาใช้ในการวัดที่ข้อมือก็ได้ใช่เพราะรู้สึกอ่านวิธีการคำนวณเขาว่าเขาเอาแค่ค่าจะต้องเคยวัด VO2 Max ได้ก่อนเคยวัด HR Max ของเราได้แล้วก็ทราบ Resting Heart Rate ของเราแล้วเขาจะใช้แต่ในแอปผมเปิดดูไม่เห็นจะมีเลยมีอยู่ในนาฬิกาอ๋ออยู่ในนาฬิกาอยู่ในนาฬิกาต้องกดเข้าไปอ๋อโอเคกดเข้าไปแล้วจะมีให้เทสซึ่งตอนเทสเขาจะบอกให้วิ่งประมาณ20นาทีซึ่งเขาบอกให้วิ่งหนักพอสมควรนะหนักเช่นประมาณถึงเกือบแม็กเปอร์เซ็นต์ฮาร์ดเรทของคุณเลยอ่ะครับครับสมมติถ้าเราวิ่งปกติสักเพส5เนาะอาจจะต้องวิ่งสักเพส4ครึ่งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าแอสโซมตรงนี้เรายังไม่รู้จุดปิ่มขอบของเราใช่ไหมแล้วเราก็มีจุดที่วิ่งเลยขอบไปให้ตัวนาฬิกามันลองคำนวณดูครับถ้ามันคำนวณได้มันจะออกผลมาซึ่งเขาบอกว่าการคำนวณมันค่อนข้างซับซ้อนนะมันเป็นไปได้ที่บางครั้งมันอาจจะให้ค่ามาไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถวิ่งเกินปิ่มขอบมันก็ไม่ออกค่ามาให้เราแต่ถ้าเราวิ่งหนักพอนะครับอยู่ในช่วงเวลาที่เขาบอกคือ20นาทีเนี้ยมันก็จะออกค่าที่ผมบอกคือฮาร์ทเรทที่ตรงจุดปิ่มขอบกับเพสสองค่าเพราะว่าในการมันเราไม่ได้เขาไม่ได้วัดโดยการเจาะเลือดเนาะมันไม่มีทางรู้เปอร์เซ็นต์มิลลิโมลต่อลิตรอยู่แล้วครับเขาจะบอกค่าที่เป็นเพสแทนเพราะฉะนั้นเขาเราค่าตัวเนี้ยอย่างที่โจบอกเอาไปทำเป็นโปรแกรมฝึกซ้อมหรือเป็นเพสตอนแข่งเนี้ยก็จะไม่เราจะไม่วิ่งเกินเพสนี้ใช่ไหมครับครับที่โจบอกโจเคยวัดได้ 4.20 ใช่ไหมอันนั้นสังเกตจากการแข่งใช่ไหมใช่ใช่ครับเดี๋ยวลองกดดูได้นะอยู่ในนาฬิกาผมเคยกดวัดเนี้ยนะผมได้ประมาณ 5.20 5.20
HR น่าจะสักเท่าไหร่อ่ะ160อะไรเงี้ยอืมโจน่าจะสูงไปเยอะเพราะว่าที่อ่านดูครับเขาบอกแล้วแต่เซสโฮถ้าเกิดคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยมันจะอยู่ราวๆนะราวๆ 90% ของแม็กฮาร์ทเรทอ๋อครับครับก็อาจจะใช้ประมาณนี้แล้วลองไปเทียบเคียงดูเวลาแข่งเวลาซ้อมอะไรเนี่ยถ้ามันเกินตรงนี้ไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเมนเทนเพสได้ต้องลดระดับลงมาเนี่ยก็แสดงว่ามันน่าจะต่ำกว่านี้แล้วก็ลองเทสดูจากความรู้สึกครับผมครับก็มีค่าแลคเตสเทสโฮประมาณนี้ไอ้วิธีการคำนวณเนี่ยก็คล้ายๆ Bio Max นะคือทางการบินเขาไม่ได้ทำเองเขาก็ไปซื้อสิทธิบัตรของบริษัทชื่อ First Beat อ๋อเจ้าเดิมเจ้าเดิมแหละที่เป็นคนทำการคำนวณ Bio to Max ในการบินครับผมครับก็เลยลองค้นของซุนโตะมาให้ดูซึ่งล่าสุดคุณโตะเขาก็ไปซื้อเหมือนกันซื้อให้เจ้าเนี้ยแหละเอามาใส่ในซุนโตะแล้วใช่ก็น่าจะวัดได้เหมือนกันแล้วครับวัดสมรรถนะก็รีเฟอร์ยี่ห้อไหนก็เหมือนกันนะใช่ก็เอกสรุปบริษัทไหนเฟิร์สบีก็คงรวยคนเดียวแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะกดยังไงใช่ป่ะเพราะว่าไม่มีนาฬิกาอยู่ในมือ อ๋อสุดโต๊ะใช่ไหมวิธีใช่ๆก็ลองค้นดูตามคู่มือนะครับน่าจะไม่ยากผมว่าน่าจะไม่ยากครับได้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ยาวเลยวันนี้ยาวเลยยาวอีกแล้วหวังว่าวันนี้จะพอฟังแล้วอาจจะพอเข้าใจนะผมรู้สึกว่าก็รู้สึกว่าเรียกถึงความเข้าใจผมละจะถ้าลึกไปกว่านี้หรือข้อมูลเยอะกว่านี้ที่เดี๋ยวคือไม่ได้ทำให้วิ่งเร็วอะไร ยังไงทุกคนต้องไปซ้อมนะผมว่าความรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดหรือเปล่าผมรู้ทั่วหัวเข้าใจทุกอย่างแต่ไม่ได้ซ้อมก็แต่ไม่ได้ซ้อมได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวโจจะสรุปอีกทีไหมก่อนจบเมื่อกี้สรุปไปแล้วสรุปแล้วเนาะเรื่องซ้อมสรุปยังก็อ๋อซ้อมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นการซ้อมเทมโปยกระดับอย่างที่ว่าแล้วก็บวกกับซ้อม LSD คือการเพิ่มแลคเตสเชฟโทรไม่ได้สองอย่างเลยไม่ได้ซ้อมเทมโปอย่างเดียวก็ซ้อม LSD ด้วยครับเทมโปนั้นเราก็พอเราวัดแลคเตสเชฟโทรแล้วเราก็เอาค่าตรงนี้เป็นค่าเบสไลน์ใช่ไหมว่าสมมติเราจะวิ่งเทมโปที่ไม่เกินเพสของแลคเตสเชฟโทรเราจะวิ่งเทมโปนะเท่าไหร่ก็ไปลองทำโปรแกรมเอาหรือจะวิ่งเป็นอินเทอร์วัลก็ได้ครับคือการซ้อมเทมโปที่มันใกล้ๆตัวปริมขอบเนี่ยเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการทำให้ร่างกายมันสามารถทนกับไอ้กรดเนี่ยคุ้นเคยเขาเรียกมีบัฟเฟอร์อะไรระดับหนึ่งด้วยมันก็เลยทำให้สามารถที่จะเมนเทนไอ้การวิ่งของเราเนี่ยไปได้นานขึ้นแล้วร่างกายก็จะเรียนรู้พอฝึกไปได้สักพักก็มีโอกาสยกระดับของเทสโฮตัวนี้ครับผมใช่ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างคุณชินกับเพสนี้ครับแต่ฟังดูแล้วผมรู้สึกว่าไอ้การเทสและไอ้การเทรนหลายอย่างเนี่ยก็น่าจะมีผลทำให้ตัวนี้มันดีขึ้นด้วยแหละครับแต่เท่าที่ลองรวบรวมดูหลายๆที่เนี่ยก็เขาก็จะเน้นมาที่ตรงนี้แหละว่าวิ่งเพสเทมโปอะเทมโปนี่คือเพสใกล้เคียงกับแข่งนะแต่ว่าจะเร็วกว่าแข่งใช่ไหมแล้วก็ LSD วิ่งช้าๆวิ่งให้เรียนร่างกายเรียนรู้ในการดึงเอาไขมันอะไรมาใช้อะไรครับครับครับผมโอเคเนื้อหาวันนี้แน่นมากครับใครฟังมาถึงตรงนี้คงจะได้ข้อมูลพอสมควรเลยนะครับนี่โจเนี่ยอ่านมาจากหลายเว็บครับสรุปมาให้เราฟังกันนะครับครับผมก็อย่าลืมไปฟังซีรีส์ของตอนนี้นะฮะซึ่งจะมี Bio2 Max มี Running Economy แล้วก็ตอนนี้เป็น3ตอนที่ทำให้เกิด performance ของการรันของเราครับผมโอเคครับตอนนี้ก็คงยาวพอสมควรแล้วนะชั่วโมงกว่า ตัดเป็นตอนเดียวเลยก็จะได้ซ้อมยาวๆลองฟังกันดูครับโอเคครับครับงั้นอันนี้ก่อน City Tail Talk เอพิโซดที่40โหเรามาถึง40ตอนที่40แล้วเนี่ยเร็วจังก็เนื้อหาคงมีประมาณนี้นะครับผมหมูกับทวีวุฒิแล้วก็โจจิรพงศ์ก็ขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับครับเราเจอกันในเอพิโซดถัดไปขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ